สถานการณ์โควิดล่าสุดหลังเทศกาลสงกรานต์พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามคาดของทางกรมควบคุมโรคนะครับโดยสายพันธุ์ไม่เปลี่ยนนะครับแต่ก็ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่ม608อย่าประมาทมันสังเกตอาการตัวเองนะครับหากอาการหนักรีบพบแพทย์โดยด่วนข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะครับมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ของโควิดที่เพิ่มสูงขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งปัจจุบันโควิดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพ.ร.บ.โรคติดต่อแต่ยังไม่มีรายงานการระบาดรุนแรงแต่เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้สั่งการให้ทุกจังหวัดประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมกำชับทุกหน่วยงานดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ14ถึง20เมษายนพบผู้ป่วยโควิดที่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลประมาณ 1,000 รายนะครับเฉลี่ยวันละ143รายนะครับมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามที่คาดการไว้โดยพบผู้ป่วยมากขึ้นในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดท่องเที่ยวหลายแห่งนะครับและมีผู้ป่วยอาการรุนแรงปอดอักเสบ292รายใส่ท่อช่วยหายใจ101รายและเสียชีวิต3รายนะครับโดยผู้เสียชีวิตทุกรายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคเรื้อรังหรือว่ากลุ่ม608นะครับซึ่งสาเหตุที่ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยเนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการเหมือนไข้หวัดทำให้ไม่ระวังนะครับไม่ป้องกันตัวเองเท่าที่ควรก็เลยมีผู้ป่วยมากขึ้นนะครับซึ่งจากการติดตามเฝ้าระวังสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยข้อมูลจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่ายังคงเป็นสายพันธุ์รุ่นลูกของโอไมครอนนะครับผู้ป่วยจะมีลักษณะอาการคล้ายหวัดเช่นไข้ไอเจ็บคอปวดเมื่อยตามตัวปวดศีรษะมีน้ำมูกโดยยังไม่พบว่ามีระดับความรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์โอไมครอนเดิมในปีที่ผ่านมานะครับซึ่งโรคโควิดขนาดนี้มีลักษณะเหมือนโรคประจำถิ่นสามารถพบผู้ป่วยได้ตลอดทั้งปีนะครับเพียงแต่จะมีจำนวนมากหรือน้อยแล้วแต่ช่วงเวลาขนาดนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วไปอาทิโรคไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนะครับอย่างไรก็ตามก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนก็อย่าประมาทถ้าไปในพื้นที่แออัดก็ควรจะเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมือนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นกลุ่ม608ต้องระมัดระวังตัวเองเป็นพิเศษนะครับ